สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาลงโปรแกรมเกี่ยวกับไฟร์วอลนะครับชื่อ Windows Firewall Control ทำไมต้องลงไฟร์วอลปัจจุบันนี้ผมคิดว่าไฟร์วอลนี่ให้ถือว่าสำคัญเลยนะครับถ้าเราต้องออนไลน์ตลอดใน Windows มันก็มีอยู่แล้วนะไฟร์วอลนอต32 Security ก็มีไฟร์วอลแต่มาช่วงหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาบางอย่างเช่นมันสร้างกฎไม่ได้นะครับแต่ว่าของ Windows เนี่ยมันก็มีไฟร์วอลเหมือนกันแต่ว่าดูแล้วเนี่ยดูแล้วมันยุ่งๆไงชอบกลในการสร้างกฎนะครับหรือว่าเราจะยกเลิกกฎเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยชอบอ่ะของ Windows นะก็เลยมีทางเลือกอื่นนะครับโดยที่ผมจะใช้โปรแกรมตัวนี้แทนแล้วกันลองดูพยายามไปหาตัวอื่นมาลงจะลองใช้ตัว4.9ครับมี2เวอร์ชั่นเริ่มตั้งแต่เซตอัพเลยช่วงนี้ไม่ค่อยสบายอากาศเย็นมากเลยที่หนองคายนะครับแอนตี้ไวรัสเนี่ยนอต32ผมถอนออกไปแล้วแล้วก็มาลงไอ้ตัวนี้แทนนะครับเป็นแอนตี้ไวรัสอย่างเดียวไม่มีไฟร์วอลไม่มี Security อะไรทั้งสิ้นนะครับลองใช้งานดูอ๋อมันขึ้นดีเทคเลยนะ Windows Firewall จะสตาร์ทสตาร์ทไปเลยช่างมันยังไม่รันนะครับอ้าวขึ้นมากี่ตัวเนี่ย2 อันเลื่อนไม่ไปฮะไอดีเลขมันตรงอยู่แล้วผมก็เอาแต่โค้ดอย่างเดียวอากาศเย็นแล้วก็พอดีผมก็วันที่16ที่ผ่านมาผมก็ไปช่วยเขาตัดไม้แล้วก็เผลอถอยหลังนะครับพอดีไม้มันจะร่วงคอนโทรลวีนะครับยิ้มและยิ้มเนี่ยคือผ่านไม้มันร่วงแล้วก็ถอยหลังมาสะดุดไอตัวม้าหินไหลกระแทกพื้นนะครับไหลหลุดเลยเพิ่งตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเพิ่งจะเจอไหลหลุดเนี่ยก็ต้องฉีดยาสลบแล้วก็ดัดแขนใหม่ครับมาต่อมาเป็นรูปยิ้มแล้วเนี่ยอันนี้มันใช้งานยังไงมาไล่ดูนะครับโปรไฟล์เนี่ยมาเป็นมีเดียมไปก่อนนะครับตามที่เขาแนะนำนะครับ Recommend Notify ไหมจริงๆแล้วผมคิดว่าอยากจะให้มัน Notify นะครับตอนที่มีโปรแกรมจะใช้เน็ตเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็น Display Notify นะครับเนี่ยมันจะแสดงโฉมหน้ามาแบบเนี้ยอยู่ Torrent จะให้ออกเน็ตไหมอันนี้ผมจะใช้นะครับก็ allow เนี่ย line allow อะไรเนี่ย worker จะดูยังไงเดี๋ยวก็ตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ผมขุดเหรียญอยู่มั้งผมอาราวไปก่อนนะครับโคมนี่อาราวตัวเนี้ยผมคิดว่าโหมดเนี้ยคือถ้าเกิดว่าใคร
พอจะใช้มันเป็นนะครับโหมดเนี่ยผมว่ามันดีกว่าโหมดอื่นนะคือให้เราอ่ะเป็นคนเลือกเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ากลัวเลือกผิดเลือกถูกเนี่ยก็อาจจะดิสเบิลไปนะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมาะสำหรับคนที่ลงโปรแกรมอะไรบางอย่างที่มันต้องบล็อกนะครับอันนั้นคือเราจะไม่สามารถกำหนดได้ผมจะชอบใช้โหมดนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราตั้งกำหนดไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจล่ะเปลี่ยนใจไอ้ที่เราบล็อกหรือว่าอนุญาตไปอ่ะแล้วตรงที่เราเข้าไปกำหนดให้มันออกเน็ตหรือไม่ออกเน็ตมันไปอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวตัวนี้อะไรอันนี้เป็นน่าจะเป็นหลอกนะครับเรามาดูตัวนี้โคมนะครับแอคชั่นเนี่ยเราก็คืออนุญาตให้ออกเน็ตนะครับอันนี้คือบล็อกแสดงว่าไอ้ก่อนหน้าเนี้ยที่ผมลงไปครั้งแรกโปรแกรมตัวนี้มันจำอยู่เนี่ยวินแอมผมบล็อกเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องออกเน็ตเราสามารถมาแก้ได้นะครับสมมติว่าผมต้องการเปลี่ยนให้ WinAmp มันออกเน็ตได้ก็มาแก้ตรงนี้นะครับ Allow นี่นะครับนะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็น Allow แล้วอนุญาตแล้วอันนี้ผมบล็อกบล็อกนะครับก็คือสิ่งไอ้โปรแกรมตัวไหนที่เราเป็นคนกำหนดไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะมาเปลี่ยนได้นะครับมาเปลี่ยนได้มาแก้ได้เผื่อเลือกผิดเลือกถูกนะครับแบบนี้ผมว่ามันน่าจะดีนะตรงที่ว่าเราเลือกเองได้ไงแต่ว่าเราก็ต้องพอจะรู้มันบ้างนะครับว่าโปรแกรมตัวไหนมันเป็นอะไรมีบล็อกแค่ WinAmp อย่างเดียวเท่านั้นก็อนุญาตหมดเลยโอเคก็ผมได้เลือกไปบ้างแล้วนะครับมันก็เลยจำอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ไอ้ตัวที่เราจะเข้ามาเปลี่ยนมันนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดตัวนี้มันก็จะถามว่าไอ้โปรแกรมตัวนี้แอนตี้ไวรัสเนี่ยมันจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับก็กด allow อนุญาตถ้ากดบล็อกนี่ก็คือมันไม่สามารถที่จะออนไลน์ได้นะครับโปรแกรมตัวนี้ต้องออนไลน์เราก็ต้องอนุญาตมันนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถออกเน็ตได้โอเคการใช้งานก็ง่ายๆนะครับโปรแกรมเล็กด้วยมันไม่ได้หนักเครื่องอะไรมากก็ถ้าเกิดว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบใช้ของตัว Windows นะครับลองมาใช้ตัวนี้ดูนะครับอย่าลืมว่าถ้าต้องการให้โปรแกรมมันถามตอนที่จะออกเน็ตหรือไม่เนี่ยจะมาเปลี่ยนเหมือนที่ผมตั้งก็ได้นะครับก็คือ Display Notify นะครับเดิมมันจะ Disable ตัวนี้อยู่ถ้าตัวนี้ก็คือมันออโต้นะครับออโต้ตัวนี้ผมคิดว่าไม่ดีเพราะว่าบางตัวมันอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เน็ตนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเอกัสดูที่ว่ามันจะต้องออนไลน์ไหมเชื่อว่ามันต้องออนไลน์เห็นไหมครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้อะไรบ่องจูบ่องจูตัวนี้น่าจะเป็นของ Apple เห็นไหมครับเนี่ยของ Apple อันนี้ให้มันออนไลน์ไปเวกัสตัวนี้ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องออนไลน์นะครับผมจะบล็อกนี่บล็อกแล้วเป็นอันจบนะครับวิธีการใช้งานบล็อกเรียบร้อยโอเค
ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนไอตัวไฟวอลของตัววินโดว์เนี่ยมันจะดิสเซเบิลไปเองนะถ้าเกิดว่าโปรแกรมตัวนี้มันทำงานอยู่นะครับก็คือเท่ากับว่ามันจะไม่ทำงานซ้ำซ้อนมันจะทำแค่อย่างเดียวแอนตี้ไวรัสก็ไม่จำเป็นต้องลงตัวที่มีไฟร์วอลลงแต่แอนตี้ไวรัสอย่างเดียวเพราะว่าเรามีตัวไฟร์วอลแยกออกมาต่างหากอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ